าแล้วครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับคลิปในวันนี้อาจจะไม่มีอะไรตัดมากนะเพราะว่าวันนี้เป็นคลิปที่เรียวๆหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามผมมาตั้งแต่คลิปที่ผมไต่แรงค์ BR จนขึ้นอันดับ2นั่นแหละครับพูดวนไปวนมาไม่รู้จะพูดไปทำไมนะครับก็มีหลายคนถามนั่นแหละแล้วก็ในสตรีมนะครับผมก็สตรีมในแฟนเพจด้วยนะในช่วงนี้นะครับใครที่อยากจะติดตามผมนะครับหรือว่าดูผมไลฟ์สดนะครับผมก็ไปตามได้ที่แฟนเพจ The Best นะครับผมทุกคนอย่าลืมด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็ผมจะมาทำตามความอะไรล่ะจากที่ทุกคนรีเควสต์มานะครับว่าผมเนี่ยใช้อะไรเป็นหลักในการไต่แรงแล้วก็ใช้ปืนอะไรใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะพูดแบบไม่มีการตัดนะครับเหมือนกับการไลฟ์สดไปเลยละกันนะครับก็ดูเป็นเพลินไปละกันนะทุกคนเพราะว่าข้อมูลมันเยอะถ้าตัดนี่น่าจะนานนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็มีธุระแล้วก็ต้องกลับมาสตรีมอีกนะครับวันนี้ก็มีสตรีมด้วยนะครับมาติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนโอเคก็เรื่องแรกนะครับผมที่ใน BR เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยได้ทำการเซตความไวใหม่ด้วยนะครับผมจะพูดคร่าวๆก่อนละกันนะครับถ้าเป็นเรื่องของการตั้งค่าเซตติ้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดหลังจากที่ผมไต่แรง MP จนขึ้นLegendaryนะครับเดี๋ยวก็วัน2วันได้เลยครับน่าจะขึ้นแล้วแหละเนาะก็เข้ามาดูที่ความไวการตั้งค่าก่อนละกันนะครับเรื่องของการปรับปุ่มเนี่ยผมใช้เหมือนเดิมนะครับสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าของผมได้เนาะแล้วก็เข้ามาดูที่มันจะมีอีกอย่างนึงครับที่มีหลายคนถามมาเยอะมากก็คือมุมมองทีมนะครับทุกคนเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้นะครับที่มีคนถามผมว่าพี่มองทะลุเห็นเพื่อนได้ยังไงนะครับก็คือมุมมองทีมตรงนี้เลยนะครับมันคือตรงนี้แหละมันไม่ใช่ที่ไหนไกลนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของความไวนะครับที่มีหลายคนถามมาเยอะเนาะก็ความไวเนี่ยจริงๆแล้วความไวกล้องความไวพื้นฐานอะไรเงี้ยผมปรับเหมือนเดิมหมดเลยนะครับหลายๆคนก็น่าจะเห็นมาตั้งแต่คลิปการตั้งค่าเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมขอมาพูดถึงเรื่องความไวไจโรสโคปก่อนละกันเพราะว่าความไวไจโรสโคปเนี่ยมันกลับย้อนมาแบบว่ายังไงอ่ะมันเปลี่ยนเฉยเลยครับมันมีความไวไจโรสโคปแล้วก็ความไวการยิงไจโรสโคปครับก็ได้เลยครับผมทุกคนคือความไวมันเปลี่ยนไปใช่ไหมก้อนผมจะได้ปรับใหม่ก็มีเรื่องของแบบความไวเรดดอทกับความไวตอนเล็งอะไรอย่างเงี้ยมันโหมันเปลี่ยนไปจนความไวไจโรมันช้าเกินเนี่ยผมก็เลยปรับใหม่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับมันจะเป็นความไวไจโรแบบอย่างแรกนะครับไม่ใช่ความไวไจโรการยิงนะเป็นความไวของไจโรก่อนนะครับก็พื้นฐาน100นะครับความไวตอนเล็ง90ความไวเรดดอท85ความไวเทติสโคป65ความไวสไนเปอร์30นะครับส่วนคูณ3คูณ4คูณ5คูณ8ผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากแล้วก็จะมีความไวของการยิงไจโรนะครับก็ความไว โอ้ติดคอซะแล้วความไวพื้นฐานนะครับ15แล้วก็ความไวตอนเล็ง85ความไวเรดดอทหรือว่าโฮโลนะครับ77แล้วก็ความไวเทติสโคป10นะครับความไวเทคติกสโคปก็คือความไวมันเป็นสโคปที่เขียนว่าเทคติกสโคปเลยอ่ะมันเป็นความไวของสโคปอันนั้นนะครับแล้วก็จะมีความไวของสไนเปอร์สโคปผมก็ปรับเป็น10นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้สโคปพวกนี้เนาะผมก็ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ปรับประมาณนี้แหละทุกคนและก็มีอะไรอีกเรื่องของโหลดเอาปืนละกันนะครับซึ่งโหลดเอาปืนเนี่ยก็มีหลายคนอยากรู้ว่าผมใช้ปืนอะไรบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนสตรีมเนาะก็มีคนถามผมว่าเอ้ยพี่ใช้ปืนอะไรบ่อยที่สุดนะครับคือปืนเนี่ยผมจะแบ่งแยกเป็น2กรณีนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะไปเก็บโหลดเอาได้นะมันแบบครึ่งค่อนการเกมไปแล้วครับก็เลยผมคิดว่าเรื่องของการเซตปืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญรองจากที่เราใช้ปืนที่เก็บจากพื้นจริงๆเว้ยผมก็เลยมี2กรณีก็คือกรณีแรกนะครับการเก็บปืนที่ดรอปจากพื้นนะครับก็มีหลายคนถามผมว่าใช้อะไรบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับก็จะมีเรื่องของเฟเน็กกับM13 นะครับแต่ว่าผมขอพูดก่อนนะว่า M13 เนี่ยที่ผมใช้นะครับคือผมต้องคิดก่อนว่าผมมีเพื่อนหรือเปล่าถ้าผมมีเพื่อนที่แบบว่าเล่น SMG เยอะเนี่ยผมก็จะใช้เป็น M13 นะครับ M13 ข้อดีของมันก็คือเวลาที่เรายิงในระยะไกลนะครับก็มันจะสามารถยิงได้ดีครับผมแล้วก็มันนิ่งแล้วที่สำคัญคือมันลั่นเร็วนะครับในความลั่นเร็วของ M13 คือมันดีตรงที่ว่าเวลาที่อันนี้ผมพูดถึงปืนที่ดรอปจากพื้นนะถ้าเก็บจากพื้นนะครับ M13 เนี่ยมันดีที่การที่ยิงระยะไกลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เรายิงในระยะใกล้นะครับมันก็สู้ได้พอๆกับ SMG เหมือนกันนะเว้ยแต่ว่าเวลาที่ผมเล่นเนี่ยแต่ละปืนเนี่ยที่ผมจะยกตัวอย่างมันเนี่ยคือผมจะใช้ M13 เนี่ยเวลาที่ยิงเนี่ยส่วนมากผมจะเล็งยิงนะครับM13 นะแล้วก็มีอีกหนึ่งกระบอกก็คือUzi ครับผมหรือว่า FSMC นะครับก็ FSMC เนี่ยไม่ใช่ Fennec นะครับหลายๆคนเข้าใจผิดว่า FSMC มันคล้ายๆ Fennec ไม่ใช่นะครับ
คือผมใช้เป็น SMC เนี่ยมันมีข้อดีก็ตรงที่ว่ามันยิงแบบไม่เล็งโคตรแม่นนะที่เวลาที่ผมเขาเรียกว่ายังไงเล่น SMC อ่ะเวลาที่ผมอยากชาร์จเล่นตาไหนอยากบุกอยากบู๊เนี่ยผมจะใช้ SMG เป็น SMC บ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมเข้าหาศัตรูใกล้ๆเนี่ยผมจะยิงแบบไม่เล็งนะครับสองก็บอกนี่แหละเป็นปืนกลที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วถ้าหากว่ามันไม่มีปืน M13 กับMMC ดรอปตามพื้นเนี่ยใช้ปืนอะไรได้อีกบ้างนะครับถ้าเป็นปืนกลเนาะก็มีปืนอะไรนะกิโลป่ะกิโลนะครับเอ้ยใช่ป่ะไคโลกิโลใช่ละกิโลนะครับเป็นปืนใหม่ใช้ได้ครับใช้ดีแล้วก็ SMG ใหม่ PP SH นั้นก็ดีเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีปืนก็ประมาณนี้แหละนะที่ผมคิดว่ามันใช้ได้ AK47 ก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า M13 เอ้ยไม่ใช่ M14 รู้สึกว่ามันจะเบาไปนะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้ M13 เอ้ย M14 มันจะหลงอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของคลาสนะครับผมคลาสที่ผมใช้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะถนัดไม่เหมือนผมหรือว่าผมเนี่ยเล่นคลาสนินจาเป็นหลักนะครับผมก็เลยไม่สามารถแนะนำคลาสอื่นได้นะครับผมก็เลยต้องนั่นแหละพูดได้แค่คลาสนินจานะครับแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสไนเปอร์ครับผมสไนเปอร์ที่ผมใช้บ่อยที่สุดที่มันดรอปตามพื้นผมก็ใช้เป็นM21 ครับผมแล้วก็เป็นอะไรนะ DLQ นะครับถ้าดรอปตามพื้นนะแต่ว่า Latex MR นี่ยังใช้ไม่ได้นะครับถ้าดรอปตามพื้นนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นปืนเซตเลยละกันนะครับปืนเซตอย่างแรกที่ผมใช้ก็เป็น M13 นะครับผม M13 ก็ผมจะเซตประมาณนี้นะครับที่ผมเซตมานี้เนี่ยผมจะเซตประมาณว่ามันจะใช้ได้ทั้งเล็งยิงแล้วก็ไม่เล็งยิงนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ถ้าผมเก็บ M13 จากพื้นไม่ใช่ไหมเวลาที่ผมไปเล่นเนี่ยที่มาเป็นปืนที่เก็บตามพื้นของ M13 เนี่ยผมก็จะส่วนมากจะเล็งยิงเป็นส่วนใหญ่นะแต่เมื่อใดที่ผมไปเก็บจากโหลดเอาเป็นที่ผมแต่งแล้วเนี่ยผมก็ถ้ายิงระยะใกล้เนี่ยผมจะไม่เล็งนะครับแล้วก็ถ้ายิงระยะไกลผมจะเล็งนะครับอันนี้ก็เป็นของแต่งของ M13 ที่ผมแต่งมานะครับทุกคนก็เซตตามผมได้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันยังดีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมไต่แรงจนอันดับ2ผมก็คิดว่าปืนนี้ใช้ดีครับจากประสบการณ์ผมนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นกระบอกที่2ที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันก็เป็นสไนเปอร์ Latex MR นะครับเจ้าปืนนี้เนี่ยสตรีมเมื่อวานน่ะผมคิดว่ามีหลายคนเห็นผมเล่นสไนเปอร์กระบอกเนี้ยแบบโหดมากเมื่อวานได้ยอมรับว่าผมแบบโอ้โหโชว์โหดให้คนดูสตรีมเลยคือหมดตี้อ่ะผมยิงหัวครับป้อมป้อมคือ Latex MR มันมีข้อดีตรงที่ว่าของแต่งนะครับส่วนมากผมจะแต่งเน้นเรื่องของระยะดาเมจแล้วก็ควบคุมนะครับแล้วก็มันมีข้อแตกต่างตัวที่ว่าปืน Latex MR เนี่ยมันยิงลดอะไรแบบเนี้ยแรงมากยิงฮอแรงมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคือมันมีแมกกาซีนตัวที่ว่ามันมีแมกกาซีน25x59mm ครับมันก็เหมือนกันนี่หว่าคือมันเป็นแมกกาซีนดาเมจระเบิดหลังโดนยิงนะครับเวลาที่เรายิงไปเนี่ยมันจะระเบิดนะครับผมคือเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีนะมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาที่เรายิงหัวโอกาสตายแบบนัดเดียวหรือวันช็อตวันคิวเนี่ยมีแค่กระบอกเดียวนะครับในเกมนี้ที่ทำได้ก็คือปืน Latex MR นะครับผมยิงหัวนัดเดียวแตกนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างปืน DLQ33 ถ้ามีเกาะ200เนี่ยก็ยิงหัวไม่ตายนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วมันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาที่ศัตรูมันเจ็บแล้วหลบหลังหินก้อนเล็กๆหรือว่าหลบหลังต้นไม้อะปืนนี้มันสามารถยิงได้ครับโดยเราที่ด้วยที่เราเนี่ยยิงกระดอนจากพื้นนะครับคือมันจะมีดาเมจระเบิดด้วยนะวันนี้มันก็โกงสำหรับปืนนี้เวลาที่มีตัวละครหลบอยู่หลังต้นไม้มีปืนสไนเปอร์กระบอกเดียวนี่แหละครับเอ้ยมีNA45 อีก1กระบอกนะครับที่สามารถยิงหลังต้นไม้แล้วตายได้นะครับปืนนี้ก็เป็นอีก1กระบอกที่โคตรโหดนะครับผมแล้วก็มีจริงๆผมใช้ M22 เอ้ย M21 เหมือนกันนะครับก็แรงนะเหมือนว่าผมจะเซตมาอยู่นะครับเดี๋ยวนะอ่ะไม่ได้เสร็จแล้วครับลบไปซะแล้วแล้วก็ MSMC ครับก็ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าใครอยากจะแต่ง MSMC เหมือนผมนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพวกคุณไม่สามารถเล็งได้นะครับต้องเล่นปืนนี้โดยการที่ไม่เล็งเท่านั้นนะครับเพราะมาดูครับของแต่งเลเซอร์ผมก็ใช้เป็นเจ้า MIP Laser 5M นะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นลบ -17 ความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงแล้วก็ความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะครับแบบเราวิ่งยิงแล้วเราไม่ต้องเล็งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีดีเลย์นะครับแล้วก็ใต้ลำกล้องนะครับก็เป็น
เจ้าตัวนี้จะได้เป็นแรงดีดแนวตั้งแล้วก็ความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงนะครับผมแล้วก็แมกกาซีนผมแค่เพิ่มแมกกาซีนไป11นะครับแล้วก็จะมีปากกระบอกปืนครับผมก็อันนี้เนี่ยผมมาเพิ่มความแม่นยำไม่เล็งยิงนิดนึงเผื่อมันอยู่ระยะกลางแล้วผมเล่นแต่ SMG แล้วก็มีสไนเป็นกระบอกคู่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าก็ต้องมีเรื่องของความแม่นยำไม่เล็งยิงบ้างนะครับแต่ว่ามันจะยิงยากนะครับแต่ว่ามันจะได้เป็นความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงมา 7.8% นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าดีมากและอย่างหนึ่งก็คือต้องเพิ่มระยะดาเมจนะเว้ยเพราะว่า BR เนี่ยระยะมันค่อนข้างที่จะไกลไม่เหมือนกับ MP นะครับก็ต้องเพิ่มมา30นะครับแล้วก็ความแม่นยำไม่เล็งยิงนิดนึงนะครับแต่ที่สำคัญคือผมอยากได้เป็นแรงดีดแนวตั้งนะครับได้มา15เลยทีเดียวโอ้โหเป็นไงครับทุกคนก็น่าจะประมาณนี้เลยครับเซตการเล่นแล้วก็การตั้งค่าปืนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครอยากจะไต่แรงจริงจังเนี่ยผมแนะนำว่าต้องระวังตัวเรื่องของที่ผมตายบ่อยนะนี่มาเล่าประสบการณ์นะครับก็คือเรื่องของระเบิดครับผมโดนระเบิดและก็โดนฮอยัดแล้วที่สำคัญก็คือโดนแท็บนะครับแล้วถ้าใครไม่มั่นใจแบบว่าตัวนั้นใช้คลาสอะไรเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งไปเข้าใกล้นะครับทุกคนอาจจะเจอแท็บกับเจอโล่นะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนไต่แรงขึ้นลีเจนดารี่ BR กันไวๆนะครับก็ดูสตรีมผมหรือว่าถามเทคนิคผมได้ตลอดนะครับผมนะก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็พยายามไลฟ์สดบ่อยๆเพราะว่าผมอยากปั้นฝีมือผมให้กลับมาเหมือนดังเดิมนะครับใครที่อยากจะติดตามแฟนเพจของผมนะครับก็ใต้ล่าง description คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็ใครเนี่ยโอ้โหขอหน่อยละกันนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็ลากันเท่านี้ไปก่อนนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับทุกคนก็ต้องไปเติมที่ Over Top Up 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 ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยวิธีการเติมก็ง่ายเกินนะครับน้องๆเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ1เลือกแพ็คที่จะเติม2โอนเงิน3ส่ง ID ให้ทางร้านเติมหุ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอยู่แล้วเพียงเท่านี้ก็รอสิผีเด้งเข้าตัวได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้มีระบบออโต้ด้วยนะครับสะดวกยิ่งกว่าเดิมอีกละหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ